สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูข้าวอบกุนเชียงนะครับแบบสูตรภัตตาคารนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเครื่องปรุงกันเลยส่วนผสมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ1เลยนะครับต้องพูดถึงอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับน้ำแช่เห็ดหอมเราเอาเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแห้งเท่านั้นนะเพื่อนๆเอามาแช่ในน้ำแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ซอยเป็นแบบนี้ไว้นะครับแช่จนเขาดอกบานออกนะครับแล้วก็หั่นซอยแบบนี้น้ำตัวนี้คือเราล้างเห็ดให้สะอาดก่อนนะครับแล้วเปิดน้ำสำหรับทานนะแช่เห็ดหอมแล้วน้ำตัวนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวเราเอาไปหุงข้าวกันครับมีกุ้งนะครับมีอกไก่นะมีกุนเชียงอย่างดีนะครับเดี๋ยวกุนเชียงเนี่ยเราต้องไปลวกก่อนแล้วค่อยไปทอดนะครับนะมีผักชีนะครับมีต้นหอมนะครับมีเห็ดหอมพูดถึงไปแล้วมีข้าวนะครับตัวนี้ข้าวใช้1ถ้วยตวงสำหรับหม้ออบ1ใบนะครับนะหม้ออบในที่นี้หมายถึงหม้อสำหรับทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับที่เบสเคยใช้กับคลิปกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับข้าววันนี้ใช้1ถ้วยตวงนะครับล้างให้สะอาดนะแล้วก็พักเตรียมเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับว่าเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างสำหรับในส่วนของเครื่องปรุงนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนชากระเทียมสับนะครับหรือกระเทียมโขกนะอย่างดีเป็นกระเทียมไทยนะครับกับรากผักชีนะครับ1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนชาครับพริกไทย1ช้อนชาครับเกลือ1ช้อนชานะครับแล้วหม้อที่เมื่อกี้เบสพูดถึงก็จะเป็นหม้อลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่าหม้อของเบสเหมือนทาอะไรไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเบสทาเนยจืดลงไปนะครับใช้แปรงอย่างนี้ทานะครับเพื่อเวลาตอนอบเนี่ยหม้อจะได้ไม่ไหม้นะครับตูดหม้อข้างหม้อจะได้ไม่ไหม้นะพอเวลาเราอบเนี่ยเราใช้ความร้อนนะครับหม้อตัวนี้จะเป็นเหล็กนะความร้อนที่กระจายเนี่ยมันจะมากกว่านะครับหม้อหุงข้าวธรรมดานะหม้อตัวนี้จะให้ความหอมแล้วก็อร่อยมากกว่าเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยครับว่าขั้นตอนแรกเบสจะทำอะไรนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราตวงน้ำนะครับประมาณ1ถ้วยตวงเทลงใส่กระทะที่เราตั้งไฟไว้เลยนะครับนะเปิดไฟเบอร์2นะครับเพื่อนๆนะเบสจะทำไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับกุนเชียงนะหั่นกุนเชียงแบบเฉียงนะครับนะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ชอบนะครับนะวันนี้กระทะหม้ออบเราไม่ใหญ่แล้วก็จะหั่นชิ้นไม่หนามากนะครับมันจะได้ดูไม่เถอะทะนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่กระทะเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการลวกแล้วเดี๋ยวไปทอดกุนเชียงกันขั้นตอนนี้นะครับหม้อกระทะของเราเดือดแล้วเอากุนเชียงลงไปลวกได้เลยนะครับการที่เราลวกกุนเชียงนะครับจะช่วยให้น้ำตาลที่เกาะตัวผิวของกุนเชียงเนี่ยหลุดออกนะครับนะทำให้เวลาเราไปทอดจะไม่ดำง่ายนะครับนะแต่วันนี้เราไม่ได้ทอดนานนะก็ทอดแป๊บเดียวนะให้ได้สีเหลืองออกน้ำตาลทองนะสำหรับคนที่อยากทำทานนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแบบของเบสก็ได้นะครับนะเหมือนหม้อใบข้างๆนะเราใช้เป็นหม้อหุงข้าวนะครับหรือกระทะก็ได้นะครับนะวันนี้เบสมาสอนสำหรับคนที่มีหม้อนะครับหม้อตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับทำได้หลายเมนูนะควรซื้อติดบ้านไว้นะครับนะเวลาทำกุ้งอบวุ้นเส้นหรือพวกข้าวอบหม้อดินต่างๆเขาจะหอมมากกว่านะครับทำให้รสชาติในการทานเนี่ยดีกว่ากันเยอะนะครับหลังจากเดือดดีแล้วนะครับให้เรารินน้ำที่อยู่ในกระทะออกนะครับนะปิดไฟแป๊บหนึ่งรินน้ำออกนะครับให้หมดเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันแล้วทอดต่อนะครับแบบนี้นะครับเปิดไฟอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆประมาณเบอร์2นะเติมน้ำมันของเราได้เลยไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้ผัดเลยครับกุนเชียงเราก็จะคาบน้ำตาลต่างๆเขาก็จะหลุดออกนะครับทำให้เวลาเรามาทำกับข้าวเนี่ยเขาจะไม่ดำง่ายเนาะอันนี้คือ1เทคนิคนะครับสำหรับคนที่ชอบทานกุนเชียงนะครับขั้นตอนนี้อย่ารอช้าใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปได้เลยครับไฟอ่อนๆนะเพื่อนอย่าไฟแรงไฟอ่อนเพราะกุนเชียงเรามันเป็นน้ำตาลมันเยอะนะครับมันจะไหม้ง่ายนะ
ผัดให้เขาได้สีสันนะครับนี่หอมมากตอนนี้นะหลังจากกระเทียมเริ่มหอมนะครับเราใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยนี่เนื้อไก่ของเราที่สับนะครับเป็นลูกเต๋าหั่นเป็นลูกเต๋านะครับเนื้อไก่เขาสุกง่ายนะครับรอแป๊บหนึ่งนะกุ้งตัวนี้นะครับเราใช้กุ้งอะไรก็ได้นะแต่วันนี้ไปได้กุ้งตัวใหญ่นะครับนี่นะครับนะกุ้งไซส์ใหญ่เลยนะเสิร์ฟหนึ่งน่าจะใส่สักประมาณ5ตัวพอนะครับนะจะเห็นได้ว่ากุนเชียงเราสีสวยแล้วนะครับเนื้อไก่เริ่มสุกนะครับใส่เห็ดหอมลงไปนะครับเพื่อให้กลิ่นของเห็ดหอมเข้าไปในเนื้อไก่อย่างดีนะครับน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆเวลาตอนใส่เนาะเพราะว่าน้ำมันเขาจะออกจากตัวกุนเชียงนะจริงๆน้ำมันจากกุนเชียงเนี่ยหอมที่สุดแล้วนะครับนะให้เขาซึมเข้าไปในทุกๆอย่างใส่กุ้งลงไปได้เลยนะครับเอาไฟขึ้นนิดนึงนะครับให้เนื้อกุ้งเขารัดตัวนะหลังจากกุ้งเริ่มใกล้ๆสุกนะครับเดี๋ยวเราปรุงรสเลยเดี๋ยวรสชาติกุ้งเขาจะเสียนะครับซอสปรุงรสนะครับฝาเขียวนะซีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปน้ำตาลทรายนะครับเกลือครับขาดไม่ได้พริกไทยนะครับเพิ่มความหอมคนเลยครับหอมมากขั้นตอนนี้ใครมีเหล้าจีนนะครับใส่ได้นะครับสักช้อนโต๊ะหนึ่งหรือประมาณช้อนชาหนึ่งก็ได้นะเพิ่มความหอมนะครับโอ้กุ้งตัวใหญ่มากนะเพื่อนๆดูเป็นไงขั้นตอนนี้นะครับกระทะเราเริ่มหอมนะใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดนึงครับล้างกระทะนะพวกหอมๆที่เขาติดอยู่ตามขอบกระทะเขาจะได้หลุดออกมานะครับใส่ข้าวเราลงไปได้เลยหอมมากผัดนะครับขออีก2นาทีนะครับนะให้ข้าวเขาดูดเอาน้ำที่เป็นน้ำสต๊อกที่ติดตามขอบกระทะเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับเวลาเราไปอบจะได้หอมๆเนาะอีก2นาทีครับเจอกัน2นาทีแล้วนะครับใส่น้ำเห็ดหอมไฮไลท์ของเราลงไปได้เลยคนให้เข้ากันนะครับล้างกระทะนะเครื่องปรุงต่างๆจะได้หอมๆนะครับโอเคนะครับปิดไฟครับเดี๋ยวเราไปตักใส่หม้ออบกันเลยนะครับตักใส่หม้ออบกันเลยครับนะเคลือบด้วยเนยเรียบร้อยนะเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากที่เราใส่หม้ออบเรียบร้อยนะครับเราจะอบ25นาทีนะครับตอนนี้น้ำเห็ดหอมหอมมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับแบบนี้ไปตั้งไฟครับขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟนะครับเบอร์1 นะจัดหน้าตาอาหารให้สวยงามนะครับกุนเชียงชิ้นใหญ่ๆของเราขึ้นมาเลย
เห็ดหอมนะครับไก่กุ้งนะครับโอเคตามนี้ปิดฝาได้เลยครับอีก25นาทีเจอกันครับไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับนะ25นาทีของเรานะโอเคเปิดฝาได้เลยครับโอ้โหข้าวอบกุนเชียงน่าทานมากๆเพื่อนๆดูนะครับข้าวสุกกำลังดีเดี๋ยวเบสเอาช้อนเขาจะไม่ติดหม้อเลยนะครับเพราะว่าเรานี่นะครับเห็นไหมข้าวเรียงเม็ดสวยนะครับอบกำลังดีหอมกลิ่นเห็ดหอมแล้วก็กุนเชียงมากๆเลยนะครับนะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับนี่ข้าวเรียงเม็ดเด้งขึ้นมาสวยเลยนะครับนะไม่ติดกระทะนะมีวิธีสอนไปแล้วนะครับในคลิปโอเคเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเสร็จแล้วนะครับข้าวอบกุนเชียงของเราเพื่อนนะโอ้โหน่าทานมากๆเลยนะครับข้าวนี่โอ้โหเบสยอมรับว่าข้าวสูตรนี้หอมมากเลยนะครับวันนี้เบสใช้ข้าวหอมมะลิอบด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับนะไม่ใส่ผงปรุงรสอะไรเลยเด็กทานได้นะอร่อยหอมหวานนะครับหวานจากตัวกุนเชียงหวานจากตัวกุ้งหวานจากน้ำไก่นะครับหอมจากเห็ดหอมนะวันนี้เราแต่งผักชีโรยหน้านิดนึงนะครับนะเพิ่มความหอมกินคู่กับต้นหอมนะครับถ้าใครชอบเพิ่มความเค็มอีกนิดนึงแล้วก็กินกับคู่กับซีอิ๊วขาวนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับข้าวอบกุนเชียงของเราวันนี้อลังการมากวันนี้เอาสูตรมามอบให้กับเพื่อนๆนะครับนะใครอยากได้สูตรในการทำอาหารดีๆนะครับก็ฝากที่เพจด้วยนะครับนะจะมีสูตรอาหารดีๆต่างๆนะครับเอาไว้เพื่อนๆได้ทำตามอย่างแน่นอนนะครับหรือใครแวะมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เวด้วยนะครับขอบคุณครับ